情不是两个人再来再去，可能爱到争取游戏不可理喻。感情不是说断就能断的彻底，因为还是相信彼此的约定。冷静冷静，不要胡言乱语，再多一句也许真的无法再继续。问问自己是否真的离不开你，给个理由找个不分开的回忆。分手这不是我的决定，怎能放弃这段不朽的感情。我只想等这个时间静一静，看这结局是不是我要的结束。去分手这不是我的决定，怎能忘记过期待已的你。定时隔多年，希望你还能继续。最后一句如果分开我也请冷静，不要胡言乱语，再多一句也是真的无法再继续。问问自己是否真的离不开你，给个理由我找个不分开的回忆。分手这不是我的决定，怎能放弃这段不朽的感情。我只想等找个时间静一静，看这结局我是不是我要的结。我输去分手这不是我的决定，怎能忘记我期待的你。定时隔多年，希望你还能继续。最后一句如果放开我也如果分开，我也爱你。ก็มีคนมาบอกรักเราอะเมื่อกี้เลยประโยคสุดท้ายเนี่ยได้ยินชัดๆเลยนะค่ะว่าชวนเกิดนะหัวไอ้นี่แต่ว่ายายอ้วนเนอะฉันรักเธอไม่เคยได้ยินหรอคนเป็นแฟนกันคือเรียกว่าอ้วนอ๋ออธิบายคุณผู้ชมก่อนครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกากีนังกับเราสองคนนะคะกุ๊กไก่พรนพรัตน์หาสจินค่ะครับผมแท็กณัฐพลเหลืองกนกวณิชนะครับใช่แล้วค่ะมาเจอเป็นประจำเลยนะคะทุกวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีเองนะคะทางช่องไทย CCTV ค่ะช่องจีนที่คนไทยดูได้ค่ะถูกต้องนะครับเป็นรายการวาไรตี้นะครับรายการสดๆที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเหมือนเพราะความบันเทิงของรายการของเราเนี่ยคร
บเครื่องจริงๆครบเครื่องมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถชมแบบสดๆได้เลยนะคะผ่านทางช่องไทย CCTV แล้วก็ผ่านทาง Facebook Live ของเราด้วยที่แฟนเพจนะคะไทย CCTV นั่นเองนะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยพิเศษมากเพราะว่าแขกรับเชิญของเราก็คือหนุ่มน้อยเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละเขาเป็นใครเขามาจากไหนและทำไมแบบเฮ้ยร้องเพลงพอจังเลยอ่ะเสียงสั่นเสียงสั่นเชียวขึ้นเสียงสูงเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหถ้าจะใส่อันนี้สูงไปแล้วดูน่ากลัวไหมไม่รู้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเขาเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าแต่ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงนี้ครับช่วงแรกของเราแบบนี้เกิดได้เหรอแบบนี้เกิดได้เหรอวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งเป็นวันก่อนวันที่14กุมภาพันธ์แล้วก็เป็นวันก่อนนะคะวันที่15กุมภาพันธ์แล้วเป็นวันก่อนที่วันที่16กุมภาพันธ์ดีหรือเลยเนี่ยไม่วันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดชดเชยไงเนื่องจากวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ11กุมภาพันธ์คือวันมาฆบูชาของทางพระพุทธศาสนาหรือทางประเทศไทยนั่นเองนะครับคุณรู้ไหมครับว่ามีชื่อภาษาจีนด้วยนะฮะชื่อภาษาจีนเนี่ยของวันมาฆบูชานะครับชื่อว่าวันฝัวเจียใช่แล้วค่ะซึ่งตรงกับวันที่15ค่ำเดือน1นะคะคตามปฏิทินจันทรคติของจีนนั่นเองค่ะและวันนี้เนี่ยนะคะวันที่11กุมภาพันธ์ก็ยังตรงนะคะกับเทศกาลโคมไฟค่ะยวนเฉียวเจียนั่นเองนะคะคนจีนเนี่ยจะประดับประดาโคมไฟแล้วก็จะมีการรับประทานบัวลอยกันใช่นะครับถ้าบัวตรงไหนผุดขึ้นมาก็จับกินได้เลยจับบ้าหรอคนละบัวลอยกันบัวลอยของหวานมันต้องเป็นน้าแอดคาราบาลเพราะว่าบัวลอยเจ้าเพื่อนยากทำไมจากค่าเร็วเกินไปเรื่องของน้าแอดแล้วไม่ใช่แล้วก็เรียกว่าเป็นหนึ่งวันที่มีความสำคัญมากๆเลยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางพระพุทธศาสนาของเรานะคะแล้วก็มีการปล่อยโคมด้วยและที่สำคัญต้องบอกว่ายังเป็นวันวาเลนไทน์ของจีนด้วยวันแห่งความรักใช่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 เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยค่ะเราจะเอามาฝากกันด้วยใช่นะคะนะครับเอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากจะเตือนไว้แล้วกันสำหรับใครที่เป็นนักเลงมือบอลทั้งหลายเวลาเราเจอแบบกำแพงสวยๆเนี่ยเราก็ชอบไปเขียนใช่ไหมนักเลงมือบอลกุ๊กไก่พ่อทุกสถาบันใจเย็นนะติดต่อสดๆได้ที่เบอร์นี้นี้นี้ชื่อกุ๊กไก่อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไม่อยากเจ็บอย่ายิ้มให้ฉันเคยเจอวะอย่าแซงเพราะแรงน้อยอย่าตามากูก็หลงอะไรเงี้ยเราไปเขียนอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันมีคนแบบนี้จริงๆค่ะคุณผู้ชมที่แบบไปที่ไหนก็ตามชอบไปขีดเขียนเขียนห้องน้ำเขียนประติมากรรมซึ่งจริงๆเราต้องบอกเลยนะคะมันทำให้ความสวยงามของสถานที่มันลดลงไปเลยทันทีใช่แล้วยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเขาเนี่ยไปเขียนเนี่ยในสถานที่ที่มีความสำคัญของประเทศนั้นนี่อย่างเรื่องนี้เลยครับชาวเน็ตรุมประณามนักท่องเที่ยวนะครับสลักชื่อข้อความบนกำแพงเนี่ยในหอฟ้าชินฐานกรุงปักกิ่งค่ะซึ่งหอแห่งนี้นี่นะคะมีความสำคัญค่ะเพราะว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1420นะคะหรือว่าประมาณ600ปีก่อนใช่นะครับเป็นกำแพงตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเลยนะครับค่ะคือยาวนานมากแล้วอยู่ดีเราไปเขียนอ่ะคือมันถ้าพูดว่าจะเป็นโบราณสถานก็ได้แล้วเนาะเพราะ600กว่าปีแล้วอะแล้วพอเราไปเขียนเนี้ยเขียนชื่อใช่ไหมเนี่ยดูดิเนี่ยเขียนอะไรเนี่ยชีตรงตรงชื่อเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ที่เดียวนะคุณหล่อจริงเว้ยอย่างเงี้ยนะเขียนเต็มไปหมดเลยถามกันหน่อยนะคะคุณขาไปเขียนแบบเนี้ยมันอ่านออกเหรอ คือประเด็นน่ะหมายความว่ามันมองไม่ได้เห็นหรอกนะว่าเป็นตัวอะไรอ่ะที่หลักต้องนี่เอาไฟพ่นดูใช่บ้าเลยนะอย่าไปทำแบบนี้มันจะได้เห็นชัดๆไงอย่าไปทำแบบนี้แบบนี้ดีเวลาเนี่ยคนที่เขียนไปเนี่ยเขาอาจจะแบบความคึกขนองเฮ้ยฉันเคยมาณจุดนี้ก็เลยลองสลักชื่อตัวเองลงไปเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวกลับมาอ้าวเจอชื่อฉันแสดงว่าฉันเคยมาแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเลยนะทำไมคะคุณเป็นอัลไซเมอร์จะจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยมาคุณก็ไม่ต้องเขียนถ่ายรูปไปสินึกออกไหมถ่ายรูปก็ได้นะครับเจอนะจะตีมือเลยนะฮะตะกี้เห็นชื่อด้วยกุ๊กไก่บ้าเหรอสายแอบเขียนเอาไว้อ่ะคราวนี้มาต่อนี่เรื่องของไก่หนึ่งเรื่องละกันเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่สุดแสนจะประทับใจนั่นเองค่ะคืออาจจะเริ่มต้นด้วยความเศร้านะหรือว่าจบลงด้วยรอยยิ้มมันเองนะคะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุนะคะรถเนี่ยขับมาชนกับแม่แพะซึ่งแม่แพะเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะแม่แพ้ค่ะก็ให้กำเนิดกับลูกแพ้มัน1ตัวตอนนั้นเนี่ยคุณตำรวจ1ท่านเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยเดินเข้าไปดูนะคะก็ไปดูว่าโอเคแม่แพ้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าลูกแพ้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่คือยังพอจะหายใจอยู่ก็เลยรีบนำกลับมารักษาตัวเองนะคะจนตอนนี้เนี่ยหายดีเรียบร้อยแล้วค่ะหายดีแล้วคุณตำรวจก็เป็นคนเลี้ยงลูกแพ้เองน่ารักมากลูกแพ้กินนมยังไงกินนมคุณตำรวจกินนมขวดกินนมขวดในรูปก็เห็นอยู่เขากินนมขวดเป็นเรื่องที่แบบนะสะเทือนอารมณ์มากเลยนะครับแต่ก็มีความที่เรียกว่าโรแมนติกเบาๆนะครับที่ตำรวจเนี่ย
เลี้ยงแพะต่อไปนี้เราจะเข้าใจใหม่นะครับว่าตำรวจจับแพะมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยตัวอย่างของตำรวจจับแพะคุณผู้ชมคะผู้ชายนี้ชื่อว่าณัฐพลเรืองกนกวานิชคนเดียวเลยนะคะผมชื่อสมชายครับชื่อคนเดียวสมชายร้อยแรงม้าครับผมเอาเป็นว่าเป็นเรื่องดีๆละกันอย่ามายุ่งกับหน้าที่คนงานของคุณตำรวจละกันใช่นะครับถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะรับใช้ประชาชนแล้วยังมีจิตใจเมตตาดูแลสัตว์ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะข้อมูลดีๆแบบนี้มาจากไหนคะคุณนะครับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับจากชุดชูไอจงไอจงนะครับจากไอจงครับผมชูชูไอจงนะไอจงนั่นเองเพจเพื่อนบ้านที่แสนใจดีของเราครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวไอจงมาด้วยนะใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องโรแมนติกหน่อยเรื่องวันวาเลนไทน์ไงพรุ่งนี้วันแห่งความรักกันเองนะคะวันนี้หลายๆคนอาจจะแบบกำลังเตรียมของขวัญกันอยู่หรืออะไรกันอยู่พรุ่งนี้จะได้มารู้นะคะว่าเวลาที่เป็นช่วงของเทศกาลความรักทั้งในวันแห่งความรักของจีนเองแล้วก็วันเทศกาลความรักสากลเนี่ยที่จีนเขามีอะไรกันบ้างเขาทำยังไงกันบ้างหรือว่าผู้ชายจะต้องบอกรักก่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขามีการให้ดอกกุหลาบแดง 9,999 ดอกไหมมันชื่อเพลงเนาะ 9,999 ดอกหรือว่าวันนี้เป็นวันเสียตัวหรือเปล่าอย่างนี้คนไทยหลายๆคนคิดอย่างนั้นใช่แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า1ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะกากีนังของเรามีอะไรกันบ้างคะวันนี้ค่ะกากีนังของเรานะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการค่ะเราจะพาไปทำความรู้จักกับหนุ่มนักศึกษาไทยที่ได้ไปร้องเพลงในงานเฉลิมฉลองตรุษจีนระดับโลกที่ประเทศจีนนะคะเขาเป็นใครมาจากไหนและได้ไปร่วมงานคนจีนได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะคุณอิสานนะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครที่คิดอยากทำอะไรใหม่ๆแต่ยังกลัวๆกล้าๆใครที่กำลังมีปัญหาในจุดนี้นะครับคอยติดตามให้ดีๆนะครับและช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะจะมาอัปเดตความเผ็ดร้อนของวงการมายาเอเชียกันในช่วงกากีนังก็10ค่ะวันนี้จะมีเรื่องของใครมาให้ได้เมาส์กันห้ามพลาดนะคะ